สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะเด็กบิลแพ็คนะครับตัวนี้จะชื่อว่า Tactical Master นะเป็นบล็อกใหม่ของเรือนหรืออะไรวะมีนานะครับโอเคทั้งหมดก็มี15 2นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสลีฟของจริงเลยนะครับดูสิน้องเขียวคิ้วมากก็เพิ่งออกมานะครับใครสนใจก็รีบจับจองนะครับมีน่าจะเป็น100ซองนะตรงนี้โอเคเรามาดูตัวนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มแกะกันเลยทั้งหมดก็จะมี15ซองเหมือนเดิมนะครับสำหรับบล็อกเล็กเนาะแล้วเราก็จะมาแกะกันอย่างเร็วๆเลยนะโอเคครับตัดซองแล้วนะครับเราก็จะมาลุ้นกันเลยนะชุดนี้ครับที่แพงที่สุดนี่เป็นตัวซีเครตนะครับของเดินมอนสเตอร์นะครับนี่ดูรูปเลยนะแล้วเราลุ้นว่าจะได้กันไหมอันนี้เหมือนเป็นแบบแรนะเป็นเกรดด้วยอันนี้เป็น normal อ๋อทุกซองจะมีอันนี้ให้นะครับ1ใบที่เป็นอะไรในใบสุดท้ายเนาะแล้วก็จะเป็นซุปเปอร์ไม่เปิดมาหลายรอบนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีของออกเนาะตัวพรีเมียมแพ็คเก่าก็ไม่ได้เปิดไปเนาะมีซุปเปอร์ทำไมมันมีแต่ว้าวอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์นะครับตึกจะมีธีมน่ารักน่ารักนะจุดนี้ก็จะได้ไหมอยากได้เป็นซีเคร็ตนะตัวใบนั้นอันต้าแรงมาแล้วครับโอ้มีพลังบาปด้วยอันต้าแรงได้ใบนี้นี่น่าจะเป็นเวทของตัวนี้ก็มีซีเคร็ตเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะได้ซีเคร็ตเป็นใบไหนนะครับโอ้นี่ก็ซุปเปอร์เหมือนกันนะครับยังอันนี้แพ้ลำบากแต่เป็นแบบมีเกร็ดๆนะซีเคร็ตหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีซีเคร็ตบล็อกไม่ได้การันตีซีเคร็ตทุกบล็อกหรอกหรือเราข้ามอะไรไปสงสัยจะไม่มีผมนึกว่าการันตีซีเคร็ตทุกบล็อกกันเนี่ยโอเคสรุปรอบนี้เกลือล้วนๆนะครับไม่มีนะครับซีเคร็ตโอ้ใบนี้ดูแพงสุดนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายจริงปะเนี่ยโอเคได้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้
องผลประกอบการวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับน่าจะเกลือนิดๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะลุ้นนะก็ลองไปเปิดกันลุ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ซีเคทตัวที่เป็นราคาแพงตัวนี้นะครับว่าไปซื้อแยกดีกว่าครับใบละไม่ถึง600-700นะครับแต่ถ้าอยากลุ้นก็ได้นะครับสามารถเปิดลุ้นได้เลยโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้มีบล็อกใหม่ออกมาจะมาแกะให้ดูอันนี้นะครับบ๊ายบายครับ